เมื่อกระทรวงคมานาคมของเวียดนามออกมาขอชะลอการยกระดับมาตรฐานการลดไอเสียในรถยนต์ออกไปก่อนโดยอ้างว่ายัางไม่พร้อมถึงแม้ว่าจะมีเวลาเตรียมตัวปรับเปลี่ยนเป็นเวลา5ปีก่อนหน้านี้ก็ตามครับ ในปี2554รัฐบาลมีมติให้รถยนต์ใหม่ทุกชนิดที่ใช้ในเวียดนามไม่ว่าจะนำเข้าหรือประกอบขึ้นในประเทศจะต้องมีปริมาณการปล่อยไอเสียตามมาตรฐานยูโร4ของสหภาพยุโรปแผนมาตรฐานระดับยูโร2ภายในวันที่1มกราคม2560ที่ผ่านมาและมอตเตอร์ไซค์ต้องปรับจากมาตรฐานยูโร2เป็นยูโร3ในกำหนดเส้นตายเดียวกันแต่กระทรวงคมนาคมเวียดนามแจ้งล่าสุดว่าไม่อาจทำตามกรอบเวลาดังกล่าวได้ เพราะในแง่เทคโนโลยียังไม่สามารถผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ให้ได้มาตรฐานยูโร4จึงขอเลื่อนเส้นตายไปจนถึงวันที่1มกราคม2561สำหรับรถยนต์ดีเซลเช่นรถยนต์ส่วนบุคคลรถกระบะและรถตู้และเลื่อนไปจนถึงวันที่1มกราคม2565สำหรับรถบรรทุกอื่นๆที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนอกจากนี้ผู้ผลิตรถยนต์เวียดนามให้เหตุผลว่ายังขาดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ตามมาตรฐานยูโร4 ปัจจุบันเวียดนามมีรถเกือบ2ล้าน5แสนคันบนท้องถนนซึ่ง1ล้าน5แสนคันเป็นกระบะและรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเป็นตัวการหลักก่อมลพิษและมาตรฐานยูโร4กำหนดให้ปล่อยไอเสียได้เพียง1.5กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง